สวัสดีครับวันนี้ผมมีตะเกียงแบตเตอรี่รุ่นกาด600ลูเมนนะครับเป็นสีใหม่นะครับตัวนี้เป็นสีดำปี2022เลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของแบตเตอรี่กาด600ลูเมนกันนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับอันดับแรกเลยเราวัดความสูงกันก่อนนะความสูงของเขาโดยประมาณนะครับอยู่20เซนนะครับรัศมีเส้นผ่าศูนย์กลางโดยประมาณนะครับอยู่ที่ประมาณ11เซนนะครับเป็นแบตเป็นตะเกียงค่อนข้างที่จะมีขนาดไซส์ค่อนข้างใหญ่นิดนึงนะครับเทียบกับฝ่ามือผมนะครับเป็นขนาดที่ตั้งได้แขวนได้นะครับผมมีหูแขวนมาให้เรียบร้อยนะครับจะเขาจะใช้ถ่านไซส์ดีนะครับทั้งหมด3ก้อนนะครับสเปคความสว่างของเขานะครับสว่างสูงสุดเนี่ยอยู่ที่600ลูเมนนะครับแล้วก็สว่างต่ำสุดอยู่ที่75ลูเมนการใส่ถ่านนะครับเราหมุนทวนเข็มนาฬิกาออกมาได้เลยนะครับใส่ถ่านด้านใต้ลักษณะแบบนี้นะครับผมก็จะมีสัญลักษณ์บอกนะครับเราใส่ตามสัญลักษณ์ได้เลยนะครับผมนะครับตามสัญลักษณ์แบบนี้ได้เลยนะครับนะครับเขาจะมีเดือยตรงนี้นะครับก็จะมีสลักล็อกนะครับแล้วก็เอาเดือยใส่เข้าตรงที่เป็นสลักได้เลยนะครับแล้วก็หมุนตามเข็มนาฬิกาได้เลยนะครับผมความสว่างนะครับตัวโลนะครับตัวนี้นะครับอยู่ที่75ลูเมนนะครับเปิดงานต่อเนื่องอยู่ที่ประมาณ200ชั่วโมงนะครับแสงเป็นแสงสีวอร์มนะครับค่อนข้างที่จะนวลตานะครับผมและก็มีอีก1ระดับนะครับอยู่ที่600ลูเมนนะครับตัวนี้600ลูเมนเนี่ยเปิดงานใช้งานต่อเนื่องได้ยาวนานถึง30ชั่วโมงนะครับน่าใช้นะครับเป็นแบตเตอรี่เป็นตะเกียงแบตเตอรี่ที่สามารถใช้งานพกพาตั้งบนโต๊ะอาหารได้หรือจะใช้งานในแคมป์ก็ได้นะครับวันนี้ผมมีสีตัวอย่างนะครับมาให้ดูก็จะมีเป็นลักษณะเป็นสีแดงนะครับแล้วก็สีเขียวนะครับส่วนสีใหม่ล่าสุดของปี2022ก็จะเป็นสีดำนะครับเดี๋ยวผมเอาตัวแบตเตอรี่กาดตัวเล็กนะครับตัวที่เป็นลักษณะ200ลูเมนมาเทียบให้ดูกันนะครับค่อนข้างที่จะแตกต่างกันนิดนึงนะครับนะครับแล้วก็แสงตัวนี้200ลูเมนนะครับแต่ตัวนี้สว่างสุดถึง600ลูเมนนะครับหากใครสนใจตัวแบตเตอรี่กาด600ลูเมนตัวนี้นะครับหากใครสนใจสามารถติดต่อสอบถามกับทางร้าน CM Technical and Outdoor ได้นะครับทางช่องทางการติดต่อด้านล่างนะครับอย่างไรแล้วขอฝากไว้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับ